ดีกันด้วยนะคุณผู้ชมนะการพูดถึงทีเซอร์เดอะฟ้าเนี่ยยังไม่จบเพลงเท่านี้นะบอกไปก่อนนะว่าคลิปแล้วเนี่ยแค่พูดไปแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแน่ที่ผมบอกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์สำหรับผมเป็นอย่างมากเลยฮะก็คือตัวละครจากพระเอกอ่ะพระเอกฟาส3อ่ะโตเกียวดิฟอ่ะเออแกมานะฮะในฟาส9โอ้โหสำหรับผมนี่โคตรเซอร์ไพรส์เลยคือผมรอให้พี่แกลุ้นมาให้พี่แกมาแต่ฟาสภาค8แล้วนะแกก็ไม่ได้มาฮะปรากฏว่าแกมาภาค9ฮะโอเคเคียงเรื่องนี้เราไม่ขอพูดซ้ำแล้วกันฮะอ่ะพอมีคนพูดถึงทีเซอร์เดอะฟาสปุ๊บนะมีคนหลายคนอาจจะถามตั้งคำถามกับผมนะฮะว่าพี่ทำไมครับพี่ดูทีเซอร์ไม่จบหรือไงครับพี่ลืมพูดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าครับถามว่าทีเซอร์เนี่ยผมดูจบไหมบอกตามตรงนะฮะว่าผมดูจบนะฮะแต่ผมอยากจะยกคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะยกเรื่องนี้เนี่ยมาพูดในคลิปนี้นะผมไม่ขอพูดรวมไปตั้งแต่คลิปที่แล้วก็แล้วกันนะถามว่าทำไมถึงไม่พูดรวมนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไงอ๋อนะคลิปที่แล้วนี่ก็อาจไปเป็นชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงและคลิปนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะโอเคเอาพูดถึงเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเลยก็ว่าได้นะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงครับซึ่งเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงเลยก็ว่าได้ครับในหนังเรื่องฟาส9ในตัวอย่างหนังเทรลเลอร์หรือทีเซอร์เนี่ยในฟาส9เนี่ยก็มีตัวอย่างให้เราเซอร์ไพรส์ให้เราตกใจเล่นให้เราแบบอัมให้เราแบบอําเราเล่นให้เราตกใจให้เราแบบเซอร์ไพรส์เราเล่นๆอะไรนี่หลายอย่างเลยฮะเอาง่ายๆฮะมีด้วยกันอยู่2อย่างหลักๆเลยอย่างแรกพูดไปคลิปไปแล้วคืออะไรไปดูเอาเองอย่างที่2ครับมีการเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงครับโอ้โหในทีเซอร์นี้นะฮะในทีเซอร์เนี่ยในทีเซอร์ที่1ในฟาส9นี่ฮะปล่อยมาเมื่อวันที่31มกราคมปี2020นะตรงกับประเทศไทยก็ประมาณเดือนกุมภา1กุมภา1กุมภาวันที่1กุมภานะฮะ2563หรือปี2020นั่นเองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยบอกไปเลยฮะว่าถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ผมมากๆนะอีกเรื่องนึงฮะไม่แพ้เรื่องที่แล้วก็คือพระเอกฟาส3มาใช่มั้ยเรื่องนี้ก็มีอีกเรื่องที่เซอร์ไพรส์ถามว่าพี่มันจะเซอร์ไพรส์อะไรกันนักกันหนาคราวที่แล้วก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วไม่ใช่เหรอพระเอกฟาส3มาใช่คราวที่แล้วก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เซอร์ไพรส์ก็บอกให้ก่อนนะเอ้ยพี่มันจะเซอร์ไพรส์อะไรซ้ําซากมันเซอร์ไพรส์แค่เรื่องเดียวก็พอมันเซอร์ไพรส์2เรื่องซ้อนในทีเซอร์เดียวเลยเหรอก็บอกให้ฟังนะว่าใช่ครับมันเซอร์ไพรส์เรา2รอบมันเซอร์ไพรส์เราไม่ใช่แค่เซอร์ไพรส์เราแค่เซอร์ไพรส์เราอย่างเดียวแหละมันเซอร์ไพรส์เรา2อย่างมันเซอร์ไพรส์เรา2อย่างเลยฮะเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์เรา2อย่างในทีเซอร์เดียวครับนอกจากที่เซอร์ไพรส์เรื่องพระเอกฟ้า3มาแล้วนะฮะตัวละครนี้นะฮะก็ต้องมาเหมือนกันนะฮะเอาไว้ง่ายนะฮะใช่มั้ยใช่ครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับคนหลายๆคนนะฮะเอาไว้ง่ายนะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คนดูเซอร์ไพรส์คนดูทีเซอร์เลยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมันใช่เหรอเฮ้ยมันไม่จริงใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าครับเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้คือมันเรื่องอะไรฮะโอเคเดี๋ยวไปดูฮะขอไม่พูดแล้วกันฮะโอเคครับถือว่าเป็นการสปอยล่วงหน้านะก็ถ้าใครคิดว่าผมสปอยทีเซอร์นะขอแนะนำให้ไปดูทีเซอร์ก่อนนะเออเราค่อยมาสปอยที่หลังอะไรงี้นะถ้าผมจะให้เวลานะคือ3 2 1 0ไอ้ห่าใครมันจะไปทันเอาใหม่ดิ5 4 3 2 1โอเคนะก็ให้เวลาแล้วนะฮะก็ถ้าใครนะฮะอยากฟังสปอยก็ฟังสปอยได้เลยครับเพราะผมให้เวลาคุณแล้วไงเออถ้าเกินเวลาก็ช่วยไม่ได้นะผมคิดว่าหลายคนอาจจะฟังอาจจะไปดูทีเซอร์มาอาจจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรก็ถ้าใครรู้ก็ดูด้วยแล้วกันไม่ใช่แบบมาดูแบบรู้ด้วยตัวเองอาจจะสนุกกว่าอาจจะตื่นเต้นกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าอะไรก็ว่าไปรู้จักผมอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ก็แนะนำให้ไปดูทีเซอร์มาก่อนเออถ้าคุณดูทีเซอร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณค่อยมันพูดมาดูในคลิปนี้นะฮะประมาณนี้นะก็ผมหลังจากที่ผมได้ดูทีเซอร์ไปแล้วนะสิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงก็คืออะไรนะฮะเออคลิปไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วใช่มั้ยอย่างนึงมี2อย่างเลยที่เซอร์ไพรส์ผมมากนะฮะโอเคซึ่งหลายคนอาจจะมีการเซอร์ไพรส์หลายอย่างฮะอาจจะเป็น3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็ว่าไปแต่สำหรับผมนะที่ผมได้ดูตัวอย่างทีเซอร์ที่ผมได้แกะกล่องทีเซอร์มาที่ผมได้ดูทีเซอร์แล้ววิเคราะห์ออกมาแล้วถอดคลิปออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะได้จับใจความอย่างนี้ไงฮะก็คือแบบมีการเซอร์ไพรส์อยู่2อย่างที่ผมได้ดูมานะโอเคฮะผมขอกอไปประมาณสักท้ายคลิปเลยแล้วกันนะโอเคถามว่าเซอร์ไพรส์อะไรแน่โอ้โหมันโดนลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยGuys.
เฮ้ยมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นดูให้ดีครับดูให้ดีครับ3 2 1มาดูกันฮะเฮ้ยใครวะเนี่ยจะใครล่ะเนี่ยมันพี่ฮานนี่หว่าฮานซูโฮนี่เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคือพี่แกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ยเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะผมว่าเชียวมันต้องเล่นแบบนี้นะไอ้ฟาส9เฮ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยถ้ากูจะไม่ผิดพี่ฮานกูน่าจะตายไปแล้วนะพี่ฮานกูตายห่าไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะมาโผล่ในฟาส9เฉยเลยตัวอย่างทีเซอร์ตอนท้ายคลิปด้วยโอ้โหถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์คนดูมากเฮ้ยฮานยังไม่ตายนะคุณผู้ชมมันจะเป็นไปได้ยังไงวะกูเคยทำคลิปทฤษฎีคลิปวิเคราะห์ว่าฮานตายหรือไม่ตายไปแล้วนะกูสันนิษฐานว่าฮานแม่งตาย 100% ไม่น่าฟื้นคืนชีพเฮ้ยทำไมมาดูในทีเซอร์ฮานมันถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยอึ้งเลยผมว่าอึ้งอึ้งมากกว่าที่พระเอกฟาส3มาโผล่อีกนะเออเฮ้ยผมอึ้งมากเลยเฮ้ย surprise nice clubhouse เป็นไงเซอร์ไพรส์ไหมเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยผีหลอกเรากลัวผีหลอกฮานมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ยมันจะฮานมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันจะมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงนะเฮ้ยถ้ากูจะไม่ผิดมันจะตายไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเอาละไอ้เหี้ยโคตรเซอร์ไพรส์เฮ้ยโอ้โหผมนี่ใจหายเลยฮะคือเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยดูทีเซอร์นี้นะแล้วดูฉากนี้นะที่ฮานยังไม่ตายแล้วมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยที่มาโผล่ในทีเซอร์ของฟาส9เนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่าพระเอกฟาส3มาอีกเพราะพระเอกมันไม่ตายไงแต่ฮานนี่มันตายนะเออเฮ้ยจะมาโผล่ได้ยังไงผมงงมากเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเฮ้ยผมว่าแล้วเชียร์ว่ามันต้องเล่นพอร์ตนี้แน่เลยฮะไอ้หนังฟาส9เนี่ยฮะผมว่าแล้วไอ้ผู้กำกับไอ้คนเขียนบทภาพยนตร์ไอ้โปรดิวเซอร์เดเรคเตอร์กูว่าแล้วเชียร์ว่ามึงต้องเล่นแบบนี้ไอ้ห่าฮาร์ดฟื้นคืนชีพขึ้นมามึงย้อนกลับไปดูฟาส3โตเกียวดิฟใหม่ดิมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอมันจะฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงอะถ้าพูดถึงตามหลักความจริงเอาหนังอะเนาะมันจะทำให้ใครฟื้นคืนชีพมาก็ได้มันก็แล้วแต่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่เถียงนะอะมันก็เป็นดุลพินิจของโปรดิวเซอร์เดเรคเตอร์เขานะแต่ว่าถ้าเหตุผลในหนังนะนี่คือผมยอมรับไม่ได้จริงๆนะถ้าเหตุผลในหนังมันไม่อธิบายอย่างชัดเจนอย่างรายละเอียดนะฮะว่าฮานเนี่ยมันรอดตายจากระเบิดรถระเบิดของเดกาชอชนมาได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือผมตัวเนี้ยคือผมข้องใจนะคือถ้าในหนังมันอธิบายไม่ละเอียดนะคือแบบผมว่ามันอาจจะเป็นช่องโหว่มันอาจจะเป็นรูหนอนมันอาจจะเป็นช่องโหว่ของตัวหนังเองนะว่าอธิบายไม่ละเอียดทำไมฮานถึงฟื้นคืนชีพทำไมฮานอาจจะตายไปแล้วแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือไม่ก็ฮานอาจจะโดนระเบิดแต่ยังไม่ตายแต่ฮานกลับมาได้ยังไงไม่รู้นะฮะอันนี้อะไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณเป็นคุณตัวหนังคุณอะหนังของคุณเนี่ยคือคุณต้องอธิบายให้ละเอียดนะฮะว่าฮานตายหรือไม่ตายยังไงฮานรอดตายมาได้ยังไงหรือว่าฮานตายไปแล้วแต่ฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงอ่ะมันมีอยู่2 อย่างคือในหนังต้องอธิบายให้ละเอียดไม่อย่างนั้นผมไม่เชื่อนะฮะว่าฮานเนี่ยที่ผมเห็นนะถึงแม้ว่าผมก็ยอมแล้วว่าเฮ้ยผมถามว่าผมดีใจไม่ได้ฮานกลับมาอ้าวผมก็ดีใจเอ้ามันเป็นตัวละครที่ผมชอบมากอะเนาะมันกลับมาผมก็ต้องดีใจดีวะอ้าวคือมันเป็นตัวละครที่หลายคนอยากจะให้กลับมาคือแบบมันเป็นตัวละครที่หลายคนชอบอ่ะแล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะที่ชอบตัวละครตัวนี้มากอ่ะก็อยากจะให้มันกลับมาอยากจะให้เขากลับมานะฮานเนี่ยฮะที่รับบทโดยซองคังเนี่ยอยากให้เขากลับมาเล่นฟาส9อีกครั้งนึงปรากฏว่าเขาได้กลับมาจริงๆแต่คุณย้อนกลับไปดูไอ้ฟาสโตเกียวดิฟไม่ใช่โตเกียวดิฟคุณย้อนกลับไปดูไอ้นี่ดีกว่าคุณย้อนผมให้ดูง่ายๆนะถ้าคุณดูโตเกียวนี้คุณงงแน่ฮะว่าใครมาชนใครกันแน่ใครชนฮานใครฆ่าฮานไม่รู้หรอกคุณต้องมาดูฟาส6ก่อนเว้ยนั่นแหละฟาส6อ่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ย้อนไม่ใช่ดิฟาส6อ่ะหลังจากเหตุการณ์ในฟาส6อ่ะมันจะเป็นภาค3เว้ยนั่นแหละมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เอ็นเครดิตย้อนลงไปนะย้อนไปในฉากที่ฮานโดนรถชนเนี่ยโดยคนที่ขับรถชนนี้ก็ตอนแรกก็ดูในฟาส3ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครนะมันไปเฉลยในภาค6ไงกูก็เลยรู้เลยฮะว่าคนที่ชนไอ้ฮานเนี่ยมันเป็นเดกาชอนะประมาณนี้นะแล้วฮานนี่ก็ตายคาที่รถก็ระเบิดตรงนั้นเลยต่อหน้าชอนบอสเวลซึ่งเป็นพระเอกฟาส3แหละ
ระเบิดตายต่อหน้าเลยนะต่อหน้าพระเอกเลยฮะคือผมย้อนไปดูแล้วย้อนไปดูหลายรอบไอ้ฉากนี้มันวนมาหลายรอบแล้วรอบแรกคือดูฟาส3ก่อนวนมาในฟาส3รอบนึงตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครชนมาเฉลยอีกทีในภาค6เลยฮะผ่านไป10-20กว่าปีอ่ะมาเฉลยที่ในภาค6เอ้ยเดกาทอเป็นคนชนว่ะแล้วรถระเบิดมันเริ่มนะฮะอันนี้คือรอบที่2แล้วที่ไอ้ฉากนี้มันวนกลับมาแล้วมันเป็นฉากในตำนานที่แบบมันวนกลับมาหลายรอบมากอ่ะมันเป็นฉากในตำนานที่แบบวนกลับมาแบบหลายรอบฉากในตำนานใช่ไหมที่ฉากที่ไอ้ฮานอะโดนรถชนโดนอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกเป็นการฆาตกรรมมากกว่าเออเป็นโดนรถคันอื่นชนซึ่งตอนแรกกูไม่รู้ว่าใครชนแล้วมันชนด้วยสาเหตุอะไรตอนแรกกูก็คิดว่าเป็นแค่อุบัติเหตุบนท้องถนนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมดูในภาค3อ่ะนี่ชื่อฉากที่1นะฉากที่2ไอ้ฉากนี้มันวนกลับมาอีกรอบนึงฮะตอนนี้เห็นบอกชัดเจนเฉลยชัดเจนเลยว่าคนที่ชนเนี่ยมันคือเดกาชอครับเดกาชอนี่คือเป็นคนที่ขับรถแบบโหดมากๆเลยฮะไปชนฮานในภาคโตเกียวครับเออใช่ครับแต่ที่จริงแล้วมันมาฉายในภาค6อีกรอบนึงมันเป็นเอ็นเครดิตฮะของหนังภาค6เออโดยเฉลยชัดเจนว่าเดกาชอมันเป็นคนชนครับพอชนฮานตายเสร็จปุ๊บนะฮะในภาค6ใช่ไหมภาค6เป็นเอ็นเครดิตต่อไปภาค3พอคุณดูภาค6เสร็จคุณต้องไปดูภาค3ต่อพอดูภาค3เสร็จปุ๊บคุณต้องมาดูภาค7พอดูฉาก7พอดูภาค7แล้วไอ้ฉากรถระเบิดอ่ะมันจะวนกลับมาอีกรอบนึงนั่นแหละฮะคือเป็นฉากที่เดกาชอเนี่ยเหมือนกับภาค6เลยฮะนั่นแหละฮะจะมีการถ่ายถึงหน้าเดกาชอแล้วจะไม่เหมือนกับภาค3แล้วถ้าเป็นภาค3เนี่ยมันจะเห็นแค่รถชนเฉยๆไม่เห็นคนว่าใครชนไม่เห็นคนใช่มั้ยไอ้คนที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาในภาค3เว้ยไอ้คนที่ชนน่ะมันออกมาในภาค6และไอ้ภาค7เนี่ยก็นำฉากในภาค6เนี่ยมาฉายอีกรอบนึงครับโดยการที่เดกาชอเนี่ยโทรมาหาดอมก่อนนะโทรมาหาดอมในการวางระเบิดนะครับมันเป็นระเบิดไอ้นี่ดิมันเป็นระเบิดอะไรวะผมก็นึกไม่ออกมันเป็นระเบิดแบบระเบิดที่สามารถติดต่อสามารถจุดชนวนได้โดยการโทรศัพท์จากระยะไกลแค่ไหนก็ได้โดยการที่เดกาชอเนี่ยมันวางแผนที่จะนำระเบิดอะถือว่าเป็นของฝันใช่ไหมของฝันที่ส่งมาถึงโดมินิกโทเรนโตเพราะโดมินิกโทเรนโตมันรับกล่องปุ๊บมันก็เอากล่องวางไว้หน้าบ้านนั่นแหละฮะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเออไอเดกาชอเนี่ยมันก็ขับรถไปชนฮานแล้วจนฮานรถฟั่มไปแล้วใช่ไหมพอฮานรถฟั่มเสร็จปุ๊บไอดอมไอไม่ใช่ไอเดกาชอมันก็โทรศัพท์ไปหาดอมนะฮะแล้วก็พูดว่าอะไรนะโดมินิกโทเรนโตอะไรนะนายไม่รู้จักฉันอะไรเนี่ยเราได้รู้แน่แล้วรถฮานก็ระเบิดพอดีปุ๊บแล้วจังหวะที่โดมินิกโทเรนโตไอจังหวะที่ไอเดกาชอมันโทรศัพท์หาดอมปุ๊บเนี่ยมันเป็นการจุดชนวนระเบิดไปในตัวทำให้ระเบิดในรถของรถระเบิดรถฮานอะระเบิดของรถของฮานอะระเบิดรถของฮานมันระเบิดอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันมันไหลออกมาแต่ส่วนระเบิดที่จะไประเบิดบ้านของดอมกับไบอันอะมันเป็นระเบิดที่เดกาชอเนี่ยใช้จุดชนวนระยะไกลโดยการใช้โทรศัพท์ทางไกลมาระเบิดนะฮะก็คือระเบิดทีเดียว2รอบระเบิดทีเดียว2ระเบิด2อะไร2ลูกเลยก็คือระเบิดรถฮานด้วยรถฮานนี่ระเบิดเองเพราะว่าน้ำมันไหลนะเออส่วนไอ้เดกาชอมันก็โทรศัพท์มาบอกดอมนั่นแหละให้ดอมรถดอมก็ระเบิดใช่มั้ยเออนั่นแหละไอ้บ้านดอมก็ระเบิดนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะระเบิด2รอบเลยฮะเอาง่ายๆคือถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงนะถามว่าผมอยากให้ตัวละครฮานกลับมาไหมผมก็อยากให้กลับมานะเพราะมันขายได้เรตติ้งมันดีแน่ถ้าเอาฮานกลับมาผมว่ารายได้ดีนะเรตติ้งดีแน่นอนนะคนชอบเยอะตัวละครมีเสน่ห์อย่างนี้ตัวละครหล่ออย่างนี้หลายคนก็ชอบนะแต่ว่าคือมันติดอยู่อย่างเดียวคือแล้วถ้าฮานมันโดนระเบิดขนาดนั้นนะฮานมันจะรอดได้ยังไงคือผมสงสัยมากเลยคือผมข้องใจมากนะคือมันจะรอดได้ยังไงฮะลองย้อนกลับไปดูภาพอันนี้ฉากในโตเกียวดิเฮ้ยมันจะตายมันแบบมันจะรอดตายมาได้ยังไงฮะคือมันต้องไอ้นี่ดิคือมันต้องเฉลยอ่ะมันต้องเฉลยเฉลยแล้วว่าใครฆ่าหานมันมีคลิปอยู่นะนี่ไงเฉลยแล้วว่าใครฆ่าหานอันนี้เป็นฉากในภาค6นะฮะนั่นแหละฮะมันผมขอไปเปิดดูแล้วกันมันโดนลิขสิทธิ์นะyou
ยผมอยากจะรู้จริงว่าเฮ้ยโดนขนาดนี้ฮามันยังรอดตายมาได้ไงวะเฮ้ยผมว่าน่าเหลือเชื่อนะประมาณนี้นะก็ไม่รู้นะว่าฮานจะรอดตายหรือไม่ตายจริงหรือจะฟื้นคืนชีพยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ในหนังคือความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือในหนังคุณเนี่ยอันนี้คือมันแค่ทีเซอร์นะผมไม่รู้นะว่าตัวเต็มมันเป็นยังไงนะผมก็ขอฝากถึงนะว่าฮานจะตายหรือไม่ตายยังไงเนี่ยก็ถ้ามันมีเหตุผลอะไรเนี่ยคือช่วยบอกช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยคุณช่วยนี่หน่อยเขาเรียกว่าคุณช่วยระบุให้มันชัดเจนนะว่าฮานไม่ตายจริงและฮานอ่ะรอดตายยังไงรอดตายจากการที่โดนเดกาทอชนรถระเบิดยังไงคือคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนคุณต้องอธิบายละเอียดเออผมถึงจะเชื่อว่าฮานนี่รอดตายแล้วไม่ตายจริงแต่ถ้าสมมติว่าฮานตายจริงๆแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเออจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรคุณก็ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยเหมือนกันนะคือไม่งั้นคล่องใจแน่ไม่อย่างนั้นแบบว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นสิ่งที่แบบติดค้างในใจผมตลอดไปเลยมันจะเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของใครหลายคนตลอดไปคืองงอะฮะเฮ้ยฮานมันตายไปแล้วฟื้นคืนชีพยังไงวะไอ้ฮาอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ฮานมันยังไม่ตายหรอกเออหรือว่ามันแบบมีคนจะช่วยมันอะไรงี้ก็ว่าไปคือแบบคือผมอยากจะให้ในหนังอะช่วยให้อธิบายให้ละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเลยฮะคือทำเป็นเรื่องสั้นทำเป็นแบบทำเป็นฉากสั้นๆออกมาเลยฮะว่ารู้เลยฮะว่าเฮ้ยฮานไม่ตายจริงเพราะอะไรเพราะว่าดูแล้วเพราะว่าดูจากในฉากไอ้ฉากในโตเกียวดิฟฉากในฟาส6ฟาส7แล้วเนี่ยฮานมันก็โดนรถชนนี่น่าจะตายห่าแล้วนะคือแต่รอดมาได้ยังไงคือผมอยากจะรู้เออแค่นั้นแหละเออนั่นแหละเออผมอยากจะรู้ว่าฮานรอดไปได้ยังไงแค่นั้นแหละแต่เดี๋ยวรุ่นน่ะนายไม่รู้จักเขาเฮ้ยเนี่ยฮะพระเอกก็เห็นแล้วว่าฮานน่ะแกโดนรถชนระเบิดตายเลยนะเฮ้ยแล้วฮานมันจะรอดไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยคือช่องโหว่ของหนังนะคือในหนังอ่ะคือต้องอธิบายให้ละเอียดมากๆเลยว่าฮานรอดตายมาได้ยังไงหรือว่าฮานตายจริงแต่ฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงเออช่วยอธิบายให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยฮะผมถึงจะเชื่อฮะไม่อย่างนั้นคืออยู่ดีๆคุณตัดมาฮานเดินมาเฉยปุ๊บฮานเดินกินฮานเดินแดกขนมมากินขนมมาไม่ได้บอกอะไรเลยว่าฮานรอดตายมาได้ยังไงอันนี้กูไม่เชื่อนะเออมันต้องมีการอธิบายมันต้องแบบมันต้องขยายความเรื่องเนี้ยเออมันต้องขยายความนะเออถ้าถึงแม้เป็นการเซอร์ไพรส์คุณดูก็จริงเออแบบถึงแม้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์คุณดูหรือว่าจะเอาฮานตัวละครฮานเนี่ยมันเรียกเรตติ้งมันเรียกให้คนดูก็จริงนะคุณนะฮะช่วยอธิบายในหนังอะช่วยอธิบายให้ละเอียดนะว่าอยากจะรู้จริงว่าฮานอะรอดตายมาได้ยังไงเออนั่นแหละอยากจะรู้ตรงนี้จุดเดียวนั่นแหละเออคือเรื่องอื่นผมไม่อยากรู้หรอกผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเออถ้าแบบอธิบายได้แบบอธิบายได้แบบไม่แถมากหรืออธิบายแบบแถก็ได้แต่ว่ามันมีเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้อันนี้กูก็เชื่อแล้วว่าเฮ้ยฮาแม่งไม่ตายอ่ะยังไม่ตายว่ะรอดตายว่ะเฮ้ยรอดตายจากฝีมือของเดกาชอมาได้อะไรประมาณนี้นะใช่เพราะว่าผมดูในภาค3ผมก็ดูหลายรอบแล้วเฮ้ยพระเอกแม่งก็เห็นนะไอ้ฮานแม่งก็ตายจริงนี่หว่าเนาะใช่ฮะแล้วพอมาเป็นภาค6ไอ้ภาค6ไอ้ฉากนี้มันก็วนกลับมาอีกรอบนึงนะจนกูแบบสงสารฮานมากครั้งแรกกูดูในภาค3กูก็เห็นไอ้ฉากรถระเบิดไอ้ฉากรถระเบิดไอ้ฉากรถชนไอ้ฉากฮานโดนรถชนระเบิดในตำนานน่ะไอ้ฉากชนรถระเบิดในตำนานน่ะมันเป็นฉากในตำนานไปแล้วอ่ะคือแบบเห็นหลายรอบมากครั้งแรกในภาค3เว้ยวนกลับมาอีกรอบภาค6กูก็ยังเห็นอีกเอ็นเครดิตภาค7มาตานี้ในหนังเลยเออบอกชัดเจนเลยว่าเดกาทอต้องการจะฆ่าทุกคนเออต้องการจะฆ่าทุกคนโดยเริ่มจากศพแรกก็คือฮานก่อนชิบหายเลยล่ะนั่นแหละคือตอนแรกอ่ะเอาไอ้คือวิเคราะห์ตามไม่ผมไม่เอาตามในหนังเลยอะไรละเนี่ยคือฉากนี้มันเป็นฉากในตำนานไปแล้วอ่ะคือฉากชนรถระเบิดในตำนานอ่ะผมยอมรับนะว่าฉากนี้มันเป็นฉากในตำนานของเดอะฟาสต์เลยฮะฉากชนรถระเบิดในตำนานถึงแม้ว่าฉากนี้ยอมรับนะว่าถึงแม้ว่าจะสงสารฮานคือแบบถึงไอ้จะสงสารฮานแต่ก็ชมนะชมเดกาทอเฮ้ยแม่งเทดีว่ะแม่งเก่งว่ะอะไรงี้แม่งอะไรประมาณนี้นะคือเล่นตอนทีเผลอขับรถชนฮานตอนทีเผลออะไรเงี้ยคือก็ยอมรับว่าเดกาทอแม่งเทเออแม่งเทว่ะมันก็เป็นตัวร้ายที่ผมชอบนะเดกาทอแต่ฮานก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเออเนี่ยแต่ว่าฉากนี้ยอมรับว่าเดกาทอเฮ้ยมึงเก่งมึงเทดีกูยอมรับยกนิ้วโป้งให้เลยแต่ส่วนตัวแล้วสงสารฮานนะประมาณนี้นะสงสารฮานมากนะคือแบบ
ฉากนี้มันวนมาหลายรอบก็คือแบบเราตายซ้ำตายซากตายซ้ำตายซ้อนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคือมันน่าสงสารมากคือเป็นการเอาฉากเดิมๆมาถ่ายซ้ำอ่ะมันสงสารฮาร์ดมากจริงๆนะครั้งแรกในภาค3ไม่พอครั้งที่2มาภาค6เอ็นเครดิตเลยตอนจบหนังเลยมาภาค3เอ้ยมาภาค7อีกรอบนึงภาค7โดยการเป็นโดยที่เป็นเหตุการณ์หลังจากภาค3แล้วอ่ะพอคุณดูภาค6เสร็จคุณต้องย้อนไปดูภาค3นะพอคุณดูภาค3คุณต้องมาดูภาค7ต่อเออนั่นแหละงงมั้ยล่ะนั่นแหละคุณก็จะเห็นไอ้ฉากนี้อย่างเต็มชัดๆเลยนอกจากที่ไอ้เดกาทอมันขับรถชนฮานจนรถระเบิดแล้วเนี่ยมันยังมีการโทรศัพท์มาจุดชนวนระเบิดที่ส่งไปในบ้านของดอมทางไปรษณีย์จนระเบิดบ้านของดอมเละเลยคือระเบิดเบื้อบ้านบึ้มทั้งหลังอ่ะเอาง่ายๆตอนนั้นดอมกับไบรอันนะโอ้โหแบบบาดเจ็บเลยแบบโอ้โหเกือบหลบระเบิดไม่ทันอะไรเงี้ยถ้าหลบระเบิดไม่ทันนะผมว่าดอมกับไบรอันอ่ะตายทั้งคู่เลยเออง่ายๆนะยอมรับในความโหดของเดกาทอจริงๆนะนั่นแหละฮะก็ต้องเปิดปมในภาค7เลยละใช่ฮะแต่ก็ตอนแรกนะตอนแรกที่เขาเขียนบทอ่ะเขาก็อยากจะให้ฮานอ่ะตายจริงๆนะฮะเออใช่ครับอยากจะให้ฮานอันนี้คือผมเดานะนี่ฉากนี้เป็นฉากในตำนานไปแล้วนะตอนแรกที่เขาเขียนบทอ่ะเขาอยากจะให้ฮานอ่ะมันตายจริงๆนะตายตั้งแต่ภาค3แล้วล่ะเออนะอยากให้ฮานอ่ะตายจริงๆพอฮานตายเสร็จปุ๊บนะฮะก็โยนความผิดให้เดกาชอไงเออก็เห็นเดกาชอแม่งแบบว่าแหละเดกชอใช่ไหมเดกาชอไปชนใช่ไหมนั่นแหละคนก็จะเพ่งเล็งไปที่เดกาชอแต่ปรากฏไปปรากฏมาฮะเดกาชอมันดันกลับตัวกลับใจครับเป็นคนดีสีสังคมเป็นคนดีต่อสังคมซะงั้นเข้ามาอยู่พวกเดียวกับพระเอกนะประมาณนี้นะผู้กำกับแกก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยเออเดกาชอก็เป็นคนดีแล้วไม่ได้เป็นคนชั่วอย่างที่คิดเหมือนภาคเจ็ดแล้วเขามาภาค8ในการชอเป็นคนดีแถมได้เล่นหนังเป็นพระเอกภาคแยกฮอปแอนด์ชออีกนะฮะคู่กับเดอะล็อกเดอะเวนจอนสันใช่ครับโอ้โหนะก็ถือว่าแบบเฮ้ยก็ถือว่าในการชอนี่เป็นคนดีแล้วคือไม่ใช่คนชั่วแล้วอะไรเงี้ยก็จะหาเรื่องอะไรที่มาจะมาล้างอายให้เดกาชอเอ้ยจะหาเรื่องอะไรที่จะมาลบล้างความผิดให้กับผู้กำกับอ่ะคนเขียนบทโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์นั่นแหละเขาตั้งใจจะคิดนะว่าจะหาเรื่องจะหาพอดเรื่องอะไรอะที่จะมาอุดช่องโหว่ตรงนี้ดีอุดช่องโหว่อะไรก็คืออุดช่องโหว่ความผิดพลาดของเดกาชอที่ไปฆ่าฮันก็คือเดกาชอกับตัวกับใจเป็นคนดีละคนก็ด่าผู้กำกับด่าแฟนหนังคนที่เป็นแฟนคลับฮันก็ด่าเนี่ยเฮ้ยมึงมาทวงความยุติธรรมให้กับฮันกูเลยนะฮันกูตายฟรีเนี่ยส่วนเดกาชอได้เล่นหนังภาคแยกชิบหายจริงเลยนะนั่นแหละผู้กำกับแกก็คิดหนักจะเอาไงดีวะชิบหายละกูแบบกูโดนคนดูกูโดนแฟนคลับฮานกูโดนคนดูเดอะฟาสด่าสาดแช่งโดนเกลียดแน่นอนฮะเอาอย่างงี้ดีกว่ากูเขียนบทให้ว่าเออเดกาชอมันกับตัวกับจะเป็นคนดีแล้วก็จริงนะต้องหาอะไรที่จะมาอุดช่องว่างตรงนี้ก็คือมันจะมีอยู่2ข้อที่อุดช่องว่างก็คือ1นะฮะก็คือเดกาชอเนี่ยคือแบบว่าสำนึกผิดกับตัวกับจะเป็นคนดีแล้วไงเออมันต้องมีวิธีที่จะมาอุดช่องโหว่ได้ก็คือ1นั่นแหละฮะคือฮานต้องยังไม่ตายถ้าฮานยังไม่ตายเดกาทอก็จะไม่โดนด่าว่าเดกาทอเป็นฆาตกรไปฆ่าฮานใช่มั้ยอุดช่องโหว่ช่อง1เอ้ยไม่เป็นการอุดช่องโหว่ง่ายๆมากนะส่วนเรื่องที่แบบว่าเอ้ยฮานรอดตายจากระเบิดรถมาได้ยังไงนะเรื่องนี้มันจะแถยังไงก็ได้แต่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนว่ะเพราะว่าก็แฟนคลับเค้าก็เรียกร้องมาฮะว่าเอ้ยไอ้เดกาทอเนี่ยมีบทบาทเด่นในภาค8ด้วยนะฮะในภาค8เป็นตัวดีในภาคฮอปแอนด์ชอThe Fast and Furious Present Hop and Shaw นี่แกก็เป็นพระเอกนะคู่กับ The Rock The Wayne Johnson ไปแล้วนะฮะซึ่งก็คนก็ด่ากันเยอะนะเฮ้ยตัวละครที่ฆ่าครอบครัวพวกพระเอกตัวละครที่ฆ่าคนในครอบครัวตัวละครที่ฆ่าคนจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ยังไงอะไรเงี้ยกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมันได้อยู่ฮะแต่ว่ามันไม่สามารถลบล้างความผิดได้ก็คือ1มันไปฆ่าฮานไงดูซิมันจะลบล้างความผิดยังไงกับเดกาชอเนี่ยใช่ฮะเดกาชอเคยพูดใน The Fast The Furious Present Hop and Shaw ว่าเขาต้องการจะแก้ไขมันในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดลงไปก็คือสิ่งที่เขาทำผิดพลาดก็คือเขาไปฆ่าฮานในภาค7นั่นแหละฮะไม่ใช่ไปฆ่าฮานในภาค3แต่เป็นเหตุการณ์อยู่ระหว่างภาค7แหละเออนะฮะนั่นแหละฮะคือถ้าใครดูภาค3มาตอนแรกกูงงเลยเหี้ยดูดีรถมาชนเฉยเลยอะไรวะไม่มีเหตุผลนะใช่ครับคิดว่าเป็นอุบัติเหตุนี่จะไม่ใช่มันเป็นการจงใจมันเป็นการตั้งใจชนนะก็คือเดกาชอนั่นแหละฮะแกก็พอแกชนฮานเสร็จแกก็รู้สำนึกผิดแล้วฮะคือกับตัวกับใจเป็นคนดีแล้วคือแบบต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากจะทำเรื่องชั่วๆอีกนะฮะประมาณนี้นะจนแกได้เล่นภาค8ต่อนะฮะแล้วแกก็ได้เล่นภาคฮอปแอนด์ชอต่อนะฮะฮ
เพราะตัวแกก็เป็นคนดังเจสันสเตทัมเนี่ยแกก็เป็นคนดังแล้วแกก็เป็นตัวละครที่แฟนคลับเยอะก็อาจจะเล่นหนังสักเรื่องนึงแล้วมันขายได้มันขายตัวละครได้มันก็โอเคอยู่นะนั่นแหละฮะพอถึงเรื่องนี้ปุ๊บแกเป็นตัวดีในภาคครอบแอนชอปุ๊บเป็นภาคแยกนะเล่นคู่กับเดอะล็อกไปแล้วปุ๊บนะฮะพอมาย้อนดูเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยเดกาชอคนนี้มันเคยฆ่าฮานไปนี่หว่าเอ้ยแล้วจะอุดช่องโหว่ยังไงให้เดกาชอไม่โดนด่าให้เดกาชอไม่โดนเกลียดเยอะไปมากกว่านี้ให้เดกาชอไม่โดนด่าแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้กับฮานไปในตัวก็คือ1ก็ฟื้นคืนชีพฮานขึ้นมาเลยฮะหรือไม่ฟื้นคืนชีพก็ได้ก็คือแถก็ได้ว่าฮานน่ะไม่ตายคือแบบอยู่ในรถคันนั้นน่ะฮานไม่ตายคือแบบฮานน่ะโดนระเบิดแต่ว่ารอดมาได้ไม่ตายก็ผมก็ขอให้ในหนังช่วยขยายความช่วยอธิบายให้มันละเอียดหรือชัดเจนก็ได้นะฮะว่าหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าช่วยแถก็ได้นะว่าแถยังไงก็ได้คือให้มันเนียนน่ะให้มันเนียนแบบว่าทำยังไงก็ได้คือให้มันมีเหตุผลมากพอว่าให้มันมีเหตุผลให้มันมีเหตุผลนะฮะนั่นแหละครับให้มันมีเหตุผลนะฮะให้มากเพียงพอนะฮะว่าให้มันมีเหตุผลให้มากเพียงพอนะฮะว่าฮานไม่ตายยังไงทำไมฮานถึงรอดตายคือ1ทำไมฮานถึงไม่ตาย2ทำไมฮานถึงรอดตาย3ถ้าฮานตายจริงฮานฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงนะฮะ4ก็คือถ้าฮานไม่ตายจริงและฮานไม่ฟื้นคืนชีพแต่ฮานรอดตายก็คือฮานใครจะช่วยฮานได้ใครจะเป็นคนช่วยฮานก็คือใครจะมาช่วยฮานได้ตอนนั้นก็คือพระเอกก็ไม่ได้ช่วยฮานแล้วดูจากภาค3พระเอกแกวิ่งเจอฮานรถระเบิดเสร็จปุ๊บพระเอกแกก็วิ่งหนีออกมาแล้วฮะเอาง่ายๆแกก็ไม่ได้ไปช่วยฮานนะก็คืออาจจะมีคนมาช่วยฮานก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันมาช่วยฮานคือก็ขอให้ในหนังช่วยอธิบายจุดนี้ให้ละเอียดนะมันจะได้กระจ่างสักทีจะได้ถึงแม้จะแถก็เถอะนะก็ช่วยแถให้มันแบบเนียนๆอ่ะช่วยแถให้มันเนียนๆอ่ะขนาดภาค3ฮานตายยังมาแถภาค6ได้เลยว่าเป็นการฆาตกรรมแต่ก่อนนี่กูคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเรื่องนี้มันยังแถได้เลยกูคิดว่าไอเนี่ยกูคิดว่าอีหลอดเนี่ยมันต้องแถเรื่องฮานแน่มันต้องแบบมันต้องอาจจะเจาะลึกเรื่องของฮานว่าทำไมฮานถึงไม่ตายอะไรงี้นะใช่ครับในภาค9เนี่ยมันต้องบอกรายละเอียดให้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่บอกไม่กล่าวฮานโผล่มาเดินกินขนมขึ้นมาเฉยคนดูทั้งโรงก็งงอ้าวเฮ้ยฮานไม่ตายก็จริงอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะตั้งคำถามเข้าไปนะว่าเฮ้ยแล้วฮานอะรอดตายมาได้ยังไงหรือว่าฮานอาจจะตายไปแล้วแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามดูซิว่าคุณจะอธิบายยังไงนะก็ตัวอย่างทีเซอร์มันก็ไม่บอกอะไรมากผมก็วิเคราะห์ได้แค่นี้นะถือถ้าใครอยากดูก็ต้องไปดูตัวหนังตัวเต็มออกมาอีกทีนะโดยตัวหนังเนี่ยน่าจะฉายในวันที่25พฤษภาคมโอ้โหโคตรนานเลยว่ะชิบหายโอ้โหหลังสงกรานต์นู่นนะฮะเดือนเมษาไม่ใช่เดือนมิถุนาเดือนพฤษภาเลยอ่ะโอ้โหซึ่งนานมากเลยนะฝ่าหนังจริงๆจะฉายแล้วซึ่งรอไปแบบรอไป 4-5 เดือนรอไป 4-5 เดือนเลยฮะซึ่งหนังกว่าจะฉายออกมานี่นะฮะโอ้โหใช้เวลาเขาบอกนะว่าโคตรนานนะฮะเอาง่ายๆนะก็ถ้าผมก็ยินดีนะที่คู่กำกับคิดอย่างนี้คือเอาตัวละครที่หลายคนชอบตัวละครที่ผมชอบกลับมานะฮะถึงแม้ว่าตัวละครฮานเนี่ยในภาคเก่าๆอาจจะตายไปแล้วนะก็มีทางที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แต่ก็อยากรู้ว่ากลับมาได้ยังไงนั่นแหละก็ช่วยอธิบายให้ละเอียดในจุดๆนี้หน่อยนะคือผมจะได้หายข้องใจไงผมจะได้หายติดใจว่าเฮ้ยฮานรอดตายได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะใช่เพราะว่าดูในภาค3แล้วเฮ้ยภาค6ไปดูภาค3ไปดูภาค7เอ้ยกูก็ว่าฮานแม่งตายแล้วนะนะแต่ว่าก็ขอแสดงความยินดีฮะคือแบบหลายคนที่ฝันว่าหลายคนอาจจะมโนว่าเฮ้ยฮานน่ะอาจจะกลับมาฮานน่ะยังไม่ตายนะปรากฏว่าตอนนี้ฮะปรากฏว่าเป็นจริงแล้วนะฮานยังไม่ตายนะตอนนี้ฮานเป็นจริงแล้วความฝันของหลายคนเป็นจริงแล้วฮานไม่ตายจริงผมว่าเฮ้ยมันก็ดีนะที่ฮานไม่ตายอ่ะยอดเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตายจริงเหรอวะเฮ้ยมันผีเปล่าเนี่ยกลัวผีไว้ฮะมันไม่ตายจริงได้ไงเฮ้ยดอมมาก็ดอมเจอฮานก็เจอหน้านิ่งๆแล้วก็กอดฮานทีนึงเฮ้ยมันไม่ตายจริงอะฮานอะเฮ้ยเรามีฉากฮานโชว์ขับรถด้วยคุณผู้ชมนะซึ่งรถนี่มันคล้ายๆรถในมันสีมันคล้ายๆกับรถ
ของฮานในภาคโตเกียวดริฟต์เลยฮะนั่นคือสีส้มเนี่ยฮะนี่ไอ้เหี้ยมึงจะเท่ไปไหนวะฮานโอ้โหโคตรเท่เลยแกกลับมาแล้วฮะก็คือใช่กลับมาก็มันก็ดีผมก็ยินดีนะเออกลับมาได้อะแต่ว่าช่วยอธิบายให้มันรอบคอบให้มันละเอียดนะว่าฮานนี่กลับมาได้ยังไงไม่งั้นนะผมมันจะเป็นสิ่งที่คาใจหรือข้องใจกับผมไปตลอดชีวิตเลยฮะเออนะฮะมันต้องมีรายละเอียดเสริมแน่ไม่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่บอกในหนังถึงแม้จะทำภาคแยกสปินออฟของฮานออกมาอีกทีก็ได้ผมว่ามันก็ดีนะก็ช่วยให้ตัวหนังเนี่ยช่วยอธิบายจุดนี้ให้ละเอียดแน่ว่าฮานเนี่ยรอดตายจากรถระเบิดของเดกาชองมาได้ยังไงคือฮานยังไม่ตายจริงนั่นคือแสดงว่าทหารยังไม่ตายจริงแค่ลบล้างความผิดของเดกาชอได้สิฮะว่าที่เดกาชอไปฆ่าฮานแต่ฮานไม่ตายก็ใช่ครับมันก็ลบล้างความผิดได้ทั้ง2ฝ่ายก็คือ1ฮานไม่ตายด้วย2เดกาชอก็พ้นมลทินก็คือไม่กลายเป็นฆาตกรฆ่าคนอะไรประมาณนี้ผมคิดอยู่แล้วว่าหนังมันต้องเล่นแนวนี้นะผมเดาไว้ตั้งแต่ไอ้หนังเรื่องฮอบแอนด์ชอแล้วที่บอกว่าที่ผมเดาว่าฮานเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นตัวร้ายแล้วก็มาล้างแค้นเดกาชออะไรอย่างงี้นะเออใช่ฮะประมาณนี้นะไอ้ผมคิดเอาเองนะเออใช่ฮะปรากฏว่าเฮ้ยแกไม่ได้โผล่ฮอบแอนด์ชอไม่ได้โผล่ภาคแยกครับแกโผล่ฟาส9เลยก็ต้องคอยดูต่อไปว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเรื่องนี้ผมก็ดูแค่ทีเซอร์ตอนนี้มันก็แม่อธิบายรายละเอียดได้นะฮะโอเคไม่รู้นะว่าอีกทีเซอร์นึงอีกตัวอย่างนึงอีกเทรนเนอร์นึงอีกตัวอย่างที่2อ่ะของทีเซอร์2เทรนเนอร์2ของฟาส9เนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่านะไม่แน่คราวหน้าอาจจะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าชอนวอตเบลพระเอกจากฟาส3กับฮานพระรองฟาส3มาโผล่ในภาค9ก็ได้อาจจะเป็นแบนโอคอนเนอร์อาจจะกลับมาก็ได้ฮะแต่ว่าใช้ CG ก็ไม่แน่อาจจะเป็นไปได้นะต้องรอดูต่อไปนะเพราะว่านักแสดงจริงๆเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะก็ถ้าผมว่าถ้าจะเซอร์ไพรส์สุดเลยนะถ้าจะกลับมาจริงผมว่าน่าจะเอาแบนโอคอนเนอร์กลับมานะเซอร์ไพรส์จริงแน่นะไม่รู้นะว่าฟาส9แกจะเล่นอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่าฟาส9นี่เซอร์ไพรส์เยอะนะเพราะว่าฟาส9อย่างที่เห็นนะฮะว่าตัวละครดังๆหลายคนก็ไม่ได้เล่นอย่างเช่นในฟาส8ยังรายได้ดีก็อาจจะมีเพราะเดอะล็อกรายได้ดีเพราะเดอะล็อกเป็นคนดังเนี่ยกับเจสันสเตแทมนะฮะเออนั่นแหละฮะแกก็2คนนี้เป็นนักแสดงอีกนักแสดงนึงที่ดังนะฮะแล้วก็แฟนคลับค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เรียกเรตติ้งแล้วก็เรียกรายได้ให้กับเดอะฟาสภาค7แล้วก็ภาค8ดีครับแต่ว่าภาค9นี่ไม่มี2คนนี้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเดอะเวนจอนสันหรือเดอะล็อกนั่นแหละกับเจสันสแตทัมนะฮะแกก็ไม่เล่นภาค9นะเพราะแกไปเล่นภาคแยกฮอบแอนด์ชองไงแกก็ไม่เล่นภาค9ใช่มั้ยนั่นแหละครับผมก็จึงคิดว่านั่นแหละฮะถ้าไม่มี2คนเนี้ยรายได้หนังอ่ะมันอาจเรตติ้งหนังอาจจะไม่ดีมากเขาก็เลยต้องดึงตัวละครตัวเก่าๆกลับมาเช่นชอนวอตเวลเช่นฮานเช่นแบนโอคอนเนอร์อะไรเงี้ยก็ต้องดูต่อไปฮะว่ามันจะเป็นไงต่อไปนะฮะมันก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะฮะโอเคฮะข้อสดในวิกิพีเดียเนี่ยผมกะไว้อยู่แล้วว่าฮานอ่ะมันต้องกลับมาแน่นอนครับผมก็เลยแก้ไขล่วงหน้าไปแล้วไงใช่ผมได้แก้ไขล่วงหน้าไปแล้วนั่นแหละไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียของไทยเองของฝรั่งเองนะฮะใช่ครับผมแก้ไปหมดแล้วนะใช่ฮะวิกิพีเดียอะไรเนี่ยผมก็แก้ไปแล้วฮะดูซิว่าเรียบร้อยดีไหมอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อาจจะเป็นไบแอนโอคอนเนอร์นะฮะนี่แกจะกลับมาแน่ฮะเพราะว่าอาจใช้นักแสดงแทนไงก็ต้องรอดูต่อไปคุณผู้ชมนะบอกเลยผมปิดเลยนะอ
对。โอเคคลิปนี้ก็มีได้มากหรอกนะโอ้โหฉากนี้มันฉากในตำนานเลยนี่หว่าฮะฉากรถชนเนี่ยไอฉากโดนรถชนเนี่ยไอฉากคานโดนรถชนเนี่ยไอฉากรถชนในตำนานนี่ใช่ไหมไอฉากเนี้ยโอ้โหมันตำนานจริงว่ะตั้งแต่ภาค3มาจนถึงภาค6มันยังเอาฉากนี้มาใช้เป็นรอยต่อของภาค6ได้อีกนะฮะจากภาค3มาต่อเป็นภาค6แล้วภาค7ต่อกันเว้ย3ภาคเอาฉากนี้มาต่อเป็นฉากเดียวกันเว้ยเออแค่ฉากเดียวแม่งคิดคุณว่าแปลกมั้ยแค่ฉากเดียวแม่งหนัง3เรื่องอ่ะเอาฉากเดียวมาประกอบเป็นหนัง3เรื่องได้อ่ะโดยที่หนัง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นภาค3ภาค6ภาค7เนี่ยเอาฉากเดียวเนี่ยมาประกอบให้มันลงล็อกให้มันเข้ากันได้เป๊ะให้มันเข้ากันให้ฉากเนี้ยมันลงล็อกให้มันเข้ากันฉากเนี้ยมันลงล็อกแล้วมันก็เข้ากันได้เป๊ะนะฮะเออประมาณนี้มันลงล็อกอ่ะเออผมว่ามันลงตัวมันเอาฉาก3ฉากมาประกอบหนังเรื่อง The Fast 3ภาคเนี่ยเอาฉากเดียวมาประกอบเข้ากันจนเอาฉากหนังเรื่อง The Fast 3ภาคนี้นะฮะภาค3ภาค6ภาค7เนี่ยเอาฉากเดียวมาประกอบเข้าแล้วเชื่อมเนื้อเรื่องเข้าสู่ได้เข้าให้มันเข้ากันได้อะแค่ฉากเดียวสามารถเชื่อมไอ้เนี่ยสามารถเชื่อมภาคทั้ง3ภาคเข้ากันได้หัวเจ๋งไหมล่ะฉากมันฉากในตำนานจริงฉากนี้บอกไว้ตามตรงนะฮะโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันขอไม่อัดคลิปนานมากแล้วกันนะก็มาพูดแค่นี้แล้วกันนะก็ถ้าคลิปหน้าจะมีอะไรพูดเกี่ยวกับเรื่องเดอะฟาสต์อีกก็ผมจะพูดใหม่ได้นะในส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายลาจุ๊บๆ